เป็นช่วงที่ทุกคนต้องติดตามรับชมนะครับเพราะว่าเป็นพืชชนิดใหม่ซึ่งเราเป็นรายการแรกๆที่จะมาเจาะลึกของมะระอะไรนะครับรูปหัวใจครับใช่ครับมะระรูปหัวใจครับผม ถามเจาะลึกเข้าไปถึงคุณดอยนะครับคุณดอยครับทั้งหมดที่คุณดอยปลูกเนี่ยทั้งหมดพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ2งานครับผมคอยสิบอกว่าอู่กำเมืองก็ได้อ๋อ2งานครับ2งานครับก็งานครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้ว2งานเนี่ยการจัดสรรพื้นที่ยังไงผมเห็นว่ามันปลูกกันห่างเหมือนกันเนาะครับก็จะใช้ระยะที่เดี๋ยวขอเป็นเมืองนะครับเนาะครับผมระยะ 2x3 เมตรครับผม 2x3 เมตรครับครับผมก็คือว่าแต่ละเมล็ดเนี่ยเมล็ดเดียวเนี่ยครับยอมต้นนี้1 ต้นครับผม1ต้นคือเค้าตอนที่เรามานี่มันมาเป็นก้าหรือเป็นเมล็ดเป็นก้าผมเป็นก้ามาปักลงไปครับแล้วก็ทำนั่งร้านขึ้นมาเลยครับทำร้านขึ้นมาก้าตอนแรกสูงเท่าไหร่ครับผมตอนที่เค้ามาหัวแอครับผมอ๋อแล้ววางลงไปแล้วเราก็ปักรอไปเลยครับปักรอมันจะย้ายเว้ยมากขนาดครับผมมันจะเลื้อยขึ้นไปเองครับมันจะเลื้อยขึ้นไปเองแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ทำความสูงครับให้มันได้ให้มันได้ชักนี่ครับคือผมอยากรู้มากเลยครับตอนนี้ผมยืนแบบงออยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ผมอยากรู้ว่าความจริงแล้วมันสูงกว่านี้ได้ไหมให้มันยืนสบายหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่คนปลูกครับอ๋ออยู่ที่หาจะปลูกครับถ้าเฮาปลูกมันต้องนะครับระยะสักเนี่ยอ๋อโอเคครับผมถ้าผมปลูกก็อาจจะสูงครับครับสูงหรือคืบครับผมเข้าใจแล้วครับผมคือสูงหรือต่ำก็ได้ครับแล้วแต่ตัวเฮาครับผมอ๋อแล้วแต่ตัวคนปลูกโอ้โหเราก็นึกว่ามันต้องสูงเท่านี้ไม่งั้นมันจะแบบได้รับสารอาหารไม่เพียงพอคือมะระนี่มันเป็นพืชเถาใช่ไหมครับครับมันจะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นแล้วก็กระจายไปคือหนึ่งเมล็ดหนึ่งต้นมันใช้พื้นที่ห่างกันเยอะเหมือนกันนะสองคูณสามแล้วสังเกตว่าตรงนี้ทำเป็นโคกไว้ครับครับป้องกันน้ำขังครับผมเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนครับอ๋อเพราะว่ามะระไม่ชอบน้ำครับขังนี่มันค่อยจะเติบโตมันจะเน่าหากจะเน่าครับอืมหากจะเน่านะครับหากจะเน่าหากจะเน่าครับหากจะเน่านะครับผมแล้วก็คือพอขึ้นมาอย่างนี้แล้วหยดน้ำลงไปลดน้ำลงไปมันก็จะกระจายออกข้างๆครับผมแล้วเสร็จแล้วการปลูกวิธีการปลูกตั้งแต่เริ่มอะครับมันมีวิธีการพิเศษอะไรไหมมีครับผมที่นี่จะใช้เตรียมหลุมนะครับเตรียมปุ๋ยคอกปุ๋ยมักนะครับครับผมใส่ลงไปครับคู่เข้าไปครับเพื่อเตรียมเป็นคลังอาหารของมันนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยมักลงไปก่อนครับแล้วก็เชื้อไตรโคโรมานะครับเชื้อไตรโคโรมาครับคืออะไรครับป้องกันแห้งเน่าขนเน่าเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิกิริยาดีเชื้อราที่เป็นทำลายโรคพืชครับจะป้องกันรากเน่าโคนเน่าครับตรงนี้ครับป้องกันรากเน่าโคนเน่าครับแล้วก็ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีครับผมทนทานต่อโรคแมลงครับผมครับผมมันมีศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกวิธีการปลูกแบบนี้ไหมครับไม่มีครับมีครับเป็นเชื้อเฉพาะมันนะครับเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งครับแล้วมันมีอะไร GG อะไรอ๋อตรงนี้จะเป็นระบบการปลูกพืชที่ดีครับเขาเรียกว่า GAP ครับ GAP ครับมันเป็นคือว่าระบบหนึ่งเนาะที่ผ่านมาตรฐานครับการรับรองครับผมครับก็คือตั้งแต่การปลูกการให้อาหารการปลูกการดูแลรักษาการใช้สารอย่างนั้นต้องปลอดยาครับปลอดยาสุดท้ายคือว่าแบบปลอดสารตัวพี่ตัวค้างปลอดสารพี่ตัวค้างครับแต่ว่าคือตั้งแต่เริ่มเนี่ยครับใช้เวลานานเท่าไหร่กว่ามันจะโตขนาดนี้ครับอันนี้ตัวนี้ประมาณ2 เดือนครึ่งครับผม2 เดือนครึ่งแล้วถ้าเกิดตอนให้ผลผลิตครั้งแรกนี่เท่าไหร่ครับเดือนครึ่งก็เก็บเกี่ยวได้แล้วครับเดือนครึ่งเก็บเกี่ยวได้แล้วครับเดือนครึ่งก็โตแล้วครับแสดงว่าโตไวมากๆเลยนะใหญ่เวยขนาดครับผมแล้วระหว่างการให้อาหารนะครับระหว่างที่หลังจากที่เราบอกว่าเราให้ปุ๋ยแล้วก็เชื้อรากำจัดโรครากแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารอะไรบ้างครับรดน้ำช่วงนี้ฝนช่วยโฮสต์ครับครับผมฝนตกตลอดครับถ้าเป็นหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนนี่วันเว้นวันครับระบบที่นี่นะเป็นระบบน้ำหยดครับหยดตรงนี้ปล่อยปุ๋ยมาตัวนี้แหละครับปล่อยปุ๋ยผ่านตรงนี้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอะไรครับผมเป็นปุ๋ยสำเร็จครับสูตรเสมอนะครับแรกๆก็จะได้สูตรเสมอเนาะ15 15ครับครับคือปุ๋ยนี่ก็ให้มาพร้อมกับน้ำก็คือวันเว้นวันก็ให้มาพร้อมกันมันปุ๋ยนี่เขาจะลดนะครับเพราะมันจะใหญ่เวยลงไปครับอาจจะให้เฉพาะน้ำครับปุ๋ยนี่สัก4-5 วันให้เตื้องครับ4-5 วันให้ทีนึงครับอ๋อแล้วก็มันพอถึงเวลาเดือนครึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะออกดอกออกผลเรื่อยๆจะเริ่มเป็นอี้เลยครับเป็นอย่างนี้เลยครับอ๋อตัวจิ๋วนี่ตัวจิ๋วจะเริ่มจากดอกครับจะเริ่มจากดอกนะครับอาหารนะครับหน่อยอันนี้แล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับใหญ่ก็ใหญ่ครับจะเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วรับในการปลูกครับเห็นว่าห่อกันเยอะไปหมดเลยเนี่ยมันเอากันอะไรครับผมศัตรูพืชตัวนี้นี่แมงที่สำคัญที่สุดครับที่มันมารบกวนเนาะคือว่าแมลงวันทองครับแมลงวันทองครับ
โอ้โหแมลงวันทองยังกินมะละอีกนะครับบะกองเริ่มนวยเหมือนมันจีแล้วจีวางไข่ไว้ตรงนี้ครับวางไข่ไว้ครับเราก็ต้องห่อตั้งแต่เล็กๆครับเล็กๆครับก็ต้องห่อแล้วครับเล็กตรงไหนฮะตรงไหนอย่างนี้ต้องห่อแล้วใหญ่กว่านี้ผมน้อยก็ห่อได้แล้วครับนี่คืออย่างนี้ต้องห่อละห่อแล้วครับห่อแล้วห่อแล้วครับแล้วก็จะกันแมลงวันทองได้ครับแล้วก็จะให้ผิวมันสวยครับถ้าห่อนะแล้วก็มีอย่างอื่นไหมครับมีตัวอย่างอื่นไหมมีศัตรูพืชอย่างอื่นไหมก็มีหนอนพ่องแต่ก็ไม่ค่อยหนักครับมันหนอนไม่ค่อยหนักไม่ค่อยมีครับครับผมแล้วมันเท่าไหร่ครับผม200ตารางวานี่ได้เงินเท่าไหร่ติดแท้60ก็ได้อยู่10,000ปลายได้อยู่ครับ10,000ปลายต่อเดือนครับ16,700ได้อยู่ครับมาถึงครับ12,000-13,000แล้วตอนแรกเลยครับตอนที่เริ่มมานี่ใช้เงินเท่าไหร่ครับลงทุนตอนแรกนะครับทำกลาง5คนครับแรงงาน 2,000 นะครับเบิกเงิน 2,000 ครับต้นแก้ต้น2บาทครับต้นแก้ต้น2บาทครับโหเรียกว่าเป็นคุ้มมากนะครับรอบเดียวเดือนครึ่งก็คืนหมดแล้วครับได้แล้วครับพอได้แล้วก็คืนหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องเก็บอะไรที่มันมากขึ้นไปอีกตัวนี้ครับก็อยู่ที่นี่ครับยังเก่าเนาะแล้วรอบต่อไปก็ทำได้อีกครับต้นทุนต่ำละเรียกว่าคุ้มค่ามากมากนะครับกับมะระพันธุ์ใหม่นะครับมะระที่วิจัยขึ้นมาโดยคนไทยนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยสมมุติว่า200ตารางวานะครับคุณก็สามารถจะปลูกได้ด้วยเงิน 2,000 บาทพี่ดอยครับผมขอทราบถึงกิจวัตรประจำวันนะครับผมนอกจากการให้น้ำผ่านทางสายน้ำหยดแล้วนี่ครับจะทำอะไรบ้างครับในวันหนึ่งการดูแลครับเช้าหนึ่งนะครับแต่เช้าเย็นนะครับเพราะว่าใช้เวลาช่วงว่างเรียนเนาะเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูดูเนี่ยยังเนี่ยไม่เป็นโรคเด็ดออกนะครับไม่เป็นโรคเหลืองเหลืองนิดนิดครับทิ้งครับแต่ว่าทิ้งในตะแกรงนิดนึงครับทิ้งห้ามทิ้งในโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเด็ดโรคมันจะสะสมเห็นโรคมันจะสะสมต้องไปขว้างอะไรอื่นเนาะมันจะเป็นโรคเยอะเหมือนกันเนาะครับเยอะครับมันช่วงฝนนี่ฝนตกหนักครับผมคือราใช่ไหมครับครับอ๋อนี่ฮะใบเป็นโรคก็จะเหลืองหน่อยสุขภาพไม่ค่อยดีครับแล้วนอกจากการเด็ดใบระหว่างนี้ทำอะไรไปด้วยก็เขาก็ต้องดูที่หน่วยมันครับหน่วยที่ห่อเนาะหน่วยที่ห่อโอ้ยังเอ๊ะครับเนี่ยเริ่มห่อได้แล้วคือชั่วโมง2ชั่วโมงนี่คือทั้งห่อแล้วก็ทั้งเด็ดใบใช่ไหมครับจะทำพร้อมๆกันครับเนี่ยเริ่มห่อวิธีการห่อยังไงครับผมห่อใจแม่ต้องเป็นประมาณนี้ถึงจะห่อได้ใช่ไหมน้อยกว่านี้ก็ได้แล้วครับน้อยกว่านี้ก็ได้ไม่ได้หมดครับน้อยกว่านี้ก็ได้ได้หมดครับแล้วถ้าเกิดเล็กมากๆอ่ะอย่างแบบนั่งตรวจเล็กมากๆได้ไหมไม่ได้ครับอย่างนี้ได้ไหมอ๋อนี่จะได้จะน้อยลงไปครับได้น้อยไปเนาะครับเล็กไปนะมะระรูปหัวใจนะครับจะเกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าเกิดขาดทีมงานกลุ่มวิจัยนะครับผู้พัฒนาพันธุ์นี้ขึ้นมานะครับผมแล้วนี่ผมได้รับเกียรตินะครับจากพี่สาวคนหนึ่งครับผู้ซึ่งเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นคนดูแลพันธุ์แล้วก็เป็นคนที่สอนให้กับเกษตรกรเนี่ยเขาปลูกมะระรูปหัวใจครับผมขออัญเชิญนะครับผมขอเรียนเชิญพี่ละไมครับผมพี่ละไมเชิญครับสวัสดีค่ะพี่ละไมสวัสดีครับพี่ละไมเชิญด้านนี้เลยครับผมสวัสดีค่ะพี่ละไมครับผมพี่ละไมเป็นผู้ใดครับผมเป็นใครมายังไงครับอ๋อพี่เป็นนักปรับปรุงพันธุ์มะระนะคะครับผมมะระหัวใจนะคะอยู่บริษัทอะไรครับบริษัทอิทเวสซีดค่ะอ๋อแล้วก็ทำไมถึงเริ่มมาทำมะระรูปหัวใจครับผมคือมะระธรรมดาไม่อร่อยเหรอยาวเกินไปเหรอมะระธรรมดาเนี่ยลูกมันใหญ่นะคะเวลาเรารับประทานต้องมาหั่นใช่ไหมคะครับผมแต่มะระรูปหัวใจเนี่ยมันจะเป็นทรงน่ารักน่ารักครับผมแล้วก็เหมาะกับเทศกาลอย่างวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้เป็นของขวัญวาเลนไทน์ได้เรื่องของรสชาติเหรอครับผมรสชาติของมะระตัวนี้ก็จะขมปานกลางนะคะขมปานกลางไม่ได้ขมมากค่ะกรอบอร่อยแล้วสารอาหารที่ให้นั้นนะครับสารอาหารก็จะมีสารโมโมดิซินนะคะครับผมช่วยให้เจริญอาหารแล้วก็
บำรุงหัวใจนะคะครับผมลดน้ำตาลในเลือดเมล็ดพันธุ์ที่ดีมันต้องเป็นยังไงครับของมันรักษาหัวใจก่อนอื่นเลยความงอกต้องมาอันดับหนึ่งนะคะครับความงอกคือ 100% 100% 98-100% ครับผมค่ะอันดับ2ก็คือผลผลิตต้องสูงต้านทานต่อโรคและแมลงเพราะว่าเหมาะกับประเทศไทยใช่ไหมครับค่ะและที่สำคัญคือเกษตรกรต้องขายได้ง่ายตลาดมีความต้องการค่ะครับตอนนี้ก็เริ่มไหมฮะเริ่มจะมีความต้องการมากขึ้นใช่ไหมครับเริ่มแล้วเริ่มเป็นพืชที่โด่งดังใช่ค่ะแล้วที่บอกว่ามันต้นทานทนทานต่อสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศเนี่ยมันคือยังไงครับผมสามารถปลูกได้ทั่วประเทศไทยเลยครับคือมะระเป็นพืชเขตร้อนนะคะครับผมสามารถปลูกในประเทศไทยและก็เซาท์อีสต์เอเชียได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดค่ะแล้วก็จริงๆแล้วคือไม่จำเป็นต้องไปเชียงใหม่ไม่จำเป็นปลูกได้ทั่วเลยได้ทั่วประเทศไทยค่ะแล้วการใช้มะระกับการใช้ต้นกล้าปลูกนี่มันแตกต่างกันยังไงครับเกษตรกรต้องเพาะก่อนนะคะปกติเพาะ12วันก็ปลูกได้แต่ถ้าเราหยอดเมล็ดโดยตรงเนี่ยก็จะต้องไปดูแลแต่ละต้นละต้นเนี่ยค่ะมันจะห่างไกลกันใช่มันจะใช้เวลาเยอะแต่ถ้าเราเพาะในถาดเนี่ยก็คือหยอดลงไปในถาดเลยครับค่ะก็ยาวขึ้นมานิดหน่อยก็เลยใช่12วันก็ย้ายปลูกจะดูแลง่ายกว่าค่ะอยากให้เชิญชวนครับใครที่อยากจะมาสนใจปลูกยากไหมง่ายไหมเป็นยังไงข้อดีข้อเสียมะระหัวใจปลูกง่ายมากครับหลังจากหยอดเมล็ด12วันย้ายปลูกลงไปในแปลงนะคะจากนั้นอีกประมาณ1เดือนนะคะเริ่มเก็บผลผลิตครั้งแรกได้เลยโอ้โหแล้วมันอยู่ได้นานถึงแค่ไหนครับถ้าเราดูแลดีๆนะคะสามารถเก็บได้ถึงประมาณ2เดือน2เดือนเก็บวันเว้น2วันวันเว้น2วันก็คือเก็บได้ตลอดได้ตลอดโหขอบคุณพี่ละไมมากๆครับผมที่ทำให้เรารู้เรื่องถึงการปลูกมะระโรคหัวใจแล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่มันดีมีคุณค่าแล้วก็เรียกว่าเหมาะกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศของประเทศไทยได้ขุดหลุมอย่างเดียวนะครับผมทำเป็นโคกนี่ไม่เคยทำนะครับผมไม่เหนื่อยเลยเอ้าแล้วเมื่อกี้ใช้แรงไปทำไมอ่ะโอ้โหเบาดีครับ